สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับสวยเช่นเคยกับพี่ไอซ์ Perfect Model นะวิปิวฟิลเลอร์ข้างหลังขำอะไรบอกคนสวยไม่สนใจค่ะวันนี้สวยอย่าไปแคร์วันนี้คุณผู้ชมนะเราอยู่กับแป้งด้วยบองโคบองโคคืออะไรคือแป้งไงคือแป้งคือเป็นทรานสเลชั่นตัวใหม่ซึ่งวันนี้บอกเลยว่าเจ้าของแบรนด์เราสั่งกระทานมาให้เราด้วยบ้าซึ่งเดี๋ยวเขาจะกวดน้ำให้นะฮะโอเควันนี้คุณผู้ชมฮะเราต้องนอนรอรับใช่ไหมอยู่กับรายการแอบบอกกับคนสวยแบบนี้นี่สวยด้วยรวยด้วยแล้วเลิศด้วยแล้วก็หยิ่งด้วยค่ะนอกจากรวยแล้วเนี่ยรวยก็ใหญ่มากเหมือนกันไม่ดีด้วยเพราะกับรายการแอบบอกฮะทุกวันพุธนะฮะ18นาฬิกาถึง20ใช่20อะไรเขาเรียกว่า2ทุ่มป่ะก็20นาฬิกา6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะทาง Channel 8ค่ะ www.channel8thailand.com นะคะแล้วก็ตามได้ที่ Roku TV ทุกๆรุ่นนะคะมาริมาทีวีเลยนะคะสำหรับไทยทะเลจะนิดนึงหรอมีด้วยใช่มั้ยมีแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะโดยพิมพ์คำว่า Channel 8สัญลักษณ์8สีชมพูม่วงนะคะหรืออยากจะเมามอยกับเราเมามอยก็เมามอยได้เลยสายสดค่ะสดจริงๆค่ะ029423319 029423498วันนี้อยากโกอินเตอร์ไหมเดี๋ยวเพิ่งพูดยังไม่จบอ่ะ อยากโกอินเตอร์นะคะก็สามารถที่จะติดตามของเรานะคะที่อเมริกาก็ได้แคนาดาก็ได้นะคะที่0006945145และจะเป็นเราตลอดเวลาเลยฮะ0642828พิมพ์มาได้เลยแล้วก็ตอนนี้ไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วอะไรนะไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วไลฟ์สดแชร์เรียบร้อยแล้วยังไม่ได้แชร์แชร์เลยดีกว่าแชร์เลยนะแชร์ยังไงพี่ไอซ์แชร์เลยแล้วเข้าไปที่Facebook CH8 CH8 นะคะเข้าไป CH8 นะฮะใครทำให้เป็นทำตามเลยนะคะเข้าไปใน CH8 แล้วก็เลื่อนมาดูนะฮะจะเห็นคนหน้าตาดีหุ้ยใช่เลยโอ้ไวมากบุกกระทุบตาไวกว่าน่าเลยวันนี้คุณแม่มาในรายการเราด้วยรับรองสตูแตกค่ะวันนี้นะคะแตกยังไงสตูแตกไม่ใช่อะไรนะคือนั่งกัน3คนเนี่ยแตกใหญ่มากหลอนก็ต้องมาคนเดียวคุณผู้ชมวันนี้นอกจากพี่โบกัสจะมาแล้วแล้วก็เป็นนี่มาทางนี้เดี๋ยวจะมาทางนี้ไม่ได้ทางนี้ไม่ได้งั้นเดี๋ยวให้ดำขึ้นมาแล้วกันต้องเหาะลงมานางเป็นเทพเทวีสวรรค์คุณผู้ชมเดี๋ยวให้นางโดดจากตึกข้างๆไงนางไม่เหมือนนางหรอกแล้วเดินผ่านฉากออกมาเนี่ยไม่ได้ดูในดูนอกเลยนะแต่ฉันชอบสังฆทานจุดฉันต้องนอนหรอกฉันต้องนอนรับหรือว่าอะไรยังไงไหมต้องมีน้ำมาพ่นด้วยไหมไม่ต้องนี่พรมก่อนเลยเนี่ยดูดิเนื้อไงน้ำพรมไงนอกจากวันนี้เรามีแป้งดีๆมานำเสนอซึ่งบอกได้เลยใครที่เป็นแฟนคลับของพี่โบกัสนะคะบอกได้เลยว่านางก็ตอนนี้นางศิลปินที่ตัวนี้แล้วก็ยอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์ยอดสั่งซื้อเป็นแสนแล้วต่อวันต่อปีเป็นแสนเดี๋ยวฮะเอาไปเพิ่งคุยเรื่องแป้งวันนี้แม่เพลินกับพี่เบิร์ดมาด้วยเบิร์ดมาเจ้าหญิงแห่งวงการพูดกันแต่เราก็เล่ามาสิตอนนี้มีคำต่อท้ายมาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอชมด้วยนะฮะรวมถึงเรื่องราวมากมายกับชีวิตตลกตาหวานที่พี่ตาหวานอะไรนะที่บอกว่าอะไรอย่ามองตาได้ไหมแต่ตอนนี้ต้องมองแล้วต้องมองแล้วเพราะตอนนี้นางกำลังมีข่าวนะฮะมีข่าวเรื่องข่าวว่าติดเหล้านะเกือบต้องฆ่าตัวตายเลยเดียวนะฮะรวมถึงนี้ด้วยนะคุณไอ้เพอร์เฟกต์โมเดลฮะซึ่งล่าสุดยุบบริษัทไปแล้วนะฮะปากไม่ดีละปากไม่ดีละนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเป็นยังไงฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันเดี๋ยวสองสาวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวสองสาวจะเล่าให้ฟังก็เล่ามาสิก็เล่ามาสิช่วงหน้าเจอกันครับช่วงหน้าเจอกันค่ะทรงปราดถ้าหาเจอทุกคำอธิษฐานจะเป็นจริงเขาเล่าว่าภายในถ้ำลึกกว่า50ไร่มีพลังแห่งแสงมรกตซุกซ่อนอยู่
นี้จะทำให้ลืมทุกสิ่งบนโลกทุกที่คงเป็นได้แค่เรื่องเล่าจนกว่าคุณจะออกไปสัมผัสเรื่องจริงด้วยตัวเองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำไมล่ะเนี่ยไม่ทันผู้ชมฮะในช่วงนี้ได้กับรายการแอบบอกครับแน่นอนว่าวันนี้เรามีเรื่องราวข่าวต้องเมาส์กันด้วยนะต้องอันดับแรกต้องบอกก่อนทำไมค้างอยู่ท่านี้สีเปล่าพี่ไอซ์แซ่บมากค่ะวันนี้ชอบนะฮะใครพิมพ์ใครพิมพ์ใครพิมพ์เปล่าใครพิมพ์เปล่าไม่มีไม่มีไม่มีโอเคเหนื่อยมากเลยเรามาเริ่มกันดอกไม้มาเขาบอกไหนๆจะถวายสังฆทานก็ต้องมีดอกไม้ด้วยใช่จริงๆมันต้องมีกรอบรูปก่อนนะเราตั้งไว้ข้างๆถูกไหม นะฮะคุณผู้ชมฮะมาที่ข่าวแรกชีวิตนักแสดงตลกซึ่งบอกที่วันนี้ไม่ตลกอย่างที่คิดเพราะบอกเลยว่าคุณผู้ชมฮะชีวิตตลกเนี่ยอย่างเช่นเอาง่ายๆเนี่ยบางทีมีงานมันก็ดีไม่มีงานอะไรก็แย่ฮะวันนี้เรามาอยู่กับชีวิตของพี่ตาหวานดอกกระโดนนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้ไม่ธรรมดาเป็นไงบ้างครับพี่ไอ้จริงๆแล้วพี่ตาหวานก็อยู่ในวงการตลกใช่เป็นนักแสดงวงการบันเทิงมาก็ครับวินานแล้วนะใช่แต่มาถึงตอนนี้เนี่ยนางโดนคำคอรหาในเรื่องของการเบี้ยวงานครับนะคะแล้วก็เรื่องการติดเหล้าบางครั้งเนี่ยนางติดเหล้าจนถึงแบบว่าเกือบจะแบบฆ่าตัวตายได้เลยนะวันนี้ก็มีคลิปด้วยมีคลิปสัมภาษณ์นางด้วยนะแต่มาดูเรื่องราวของนางก่อนดีกว่านะคะว่านางเป็นใครอะไรยังไงมาจากไหนซึ่งเชื่อว่ามีรูปไหมเอ่ยมีมีสินะคะกำลังหาอยู่กำลังหาอยู่ตายละรายการสดนะวันนี้นะคะสำหรับพี่ตาหวานนะคะตอนนี้ก็หายหน้าหายตาไปสำหรับตาหวานดอกกระโดนนะครับเป็นนักแสดงตลกด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยนางมีข่าวอยู่นะคะซึ่งจริงๆรู้จักพี่ตาหวานไหมรู้จักเคยดูผลงานนางไหมเคยดูก็คือเล่นอะไรนะที่บุปผาราตรีนางก็เล่นหลายตอนใช่นะคะซึ่งนางเป็นคนที่ตลกมากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้คือลาออกจากโรงงานที่นครศรีแล้วก็คือนางไม่ค่อยนี่แบบนี้เลยคนนี้จำได้ไหมนางไม่ค่อยมีคิวแล้วนางก็ลาออกจากโรงงานจากนครศรีธรรมราชมาหาแม่ที่มหาชัยนะคะแล้วเลยได้มาเล่นตลกจริงๆกันนะแต่งานมันน้อยมากพัดนะเพราะตอนนี้นางมีข่าวเรื่องของการเบี้ยวงานใช่ครับนะคะแล้วก็มีการแบบรับคิวซ้อนงานชนกันนะแล้วต่อมาก็มีปัญหากับพี่พศอีกก็เลยทำให้งานน้อยขึ้นไปอีกงานน้อยอีกแล้วก็มีเรื่องของการติดเหล้าเมายาทำให้คิวงานพลาดอะไรเอ่ยแบบหลายสิ่งหลายอย่างมากนะคะตอนนี้เนี่ยถามถึงเรื่องกระแสข่าวว่าเอาเงินไปเมาเหล้าเลี้ยงผู้ชายนั้นพี่ตาหวายบอกว่ายอมรับว่าเคยกินเหล้าค่ะสำเร็จเทเมาเมื่อสมัยวัยรุ่นนะแต่ก็แค่แก้ว2แก้วเท่านั้นเองนะคะตอนนี้อยากวอนค่ะให้เข้าใจนะคะตอนนี้คือเครียดมากเพราะสมัยข่าวหนักเมื่อมาตอนปี58นะคะคิดอยากฆ่าตัวตายมีเสียงเข้ามาอะไรนะก็ไม่รู้นะอะไรนะโทรไม่ใช่อะไรทำกันบ่อยนะเขาบอกว่ามีเสียงได้ยินมานะใกล้ฆ่าตัวตายแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็เนี่ยนอนดูน้ำยาล้างห้องน้ำอยู่นานค่ะแต่ตอนนั้นคิดถึงหน้าแม่ค่ะนะพ่อด้วยกล้องตัดมาหน่อยเร็วไม่ต้องนะสุดท้ายค่ะนางก็ไม่ได้กินเพราะว่าอะไรกลัวนางก็คงกลัวตายบ้างแหละอะไรบ้างแหละบางทีคนเราถ้าถามว่าพูดเมื่อกี้เสียงใครนะเสียงพี่โบกัสไม่ใช่เสียงนางฟ้าอ๋อนางฟ้าแต่จะพูดถึงว่าคุณผู้ชมฮะมันไม่ใช่แค่เรื่องตรงนี้นะคือเอาไว้ถ้าเรามองเป็นถ้าเราอยู่ในมุมตรงนั้นถ้าอยู่ในมุมถ้าเกิดเราตกอับมากๆเรามีปัญหาด้านการเงินคนผู้ชมถ้าเรามีปัญหาการเงินแล้วเราไม่รู้หนทางว่าจะไปไหนก็ต้องเหมือนนางถูกปะก็ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงในการหาทางออกแต่สุดท้ายถ้าเกิดว่าคนหาทางออกไม่ได้จริงก็คิดสั้นเยอะแยะมากมายทีนี้เราอยากถ้าเกิดว่าใครที่กำลังเจอสถานการณ์แบบนี้หนึ่งคุณอาจจะหาที่ปรึกษาครอบครัวไหมแล้วก็หาทางออกช้าๆแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้นะว่ามีข่าวนี้มาก็ควรจะเรียกคะแนนได้อีกนะนิดนึงรู้สึกพี่หนุ่มกัญชัยน่าจะตามตัวแล้วมั้งบัดเนี้ยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องเมาเหล้าเมายาเนี่ยของพี่ตะหวันเนี่ยมาตั้งนานเรามีคลิปด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะฮะพี่ตะหวันนะฮะซึ่งคลิปนี้สดเลยใช่ไหมล่าสุดนะฮะเขาบอกพูดไปก่อนใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรคลิปมาค่อยว่ากันนะฮะนะคะมาถึงข่าวนี้กันดีกว่าเราข้ามไปแล้วพี่ตลาดเอาไงเดี๋ยวมีคลิปแหละแต่ไปดูกันเองแล้วกันมีอยู่นะโอเคแท็กซี่ขู่ยิงขู่ยิงก็ข่าวพี่บอยไง
อ๋อบอยตะกอนเกียรติตะกอนเกียรติพี่ว่าสร้างไอ้นี้ใช่ไหมที่เป็นเจ้าของโรงก่อนละศพถูกปะก่อนละศพใช่ที่มีหนังกลางแปลงกับหมุนมาเขาเรียกว่าอะไรนะลงอะไรนะละครเวทีเป็นผู้กำกับเป็นผู้จัดผู้สร้างแจกใช่ไหมเยอะแยะมากมายล่าสุดฮะก็คือเหมือนแบบประมาณว่าอาบทแท็กซี่ไม่จอดซึ่งบกคันที่3แล้วก็ไม่จอดอารมณ์เริ่มไม่ดีละทำไมพี่บอยไม่ใช้แก๊ปฮะไม่พี่บอยบอกว่าวันนั้นพี่บอยไปทานข้าวกันแล้วก็จะแยกกันไปทำธุระส่วนตัวกันวันนั้นก็พี่บอยก็อยู่กับลูกสาวลูกสาวสวยเลยเห็นแต่ด้านหลังสวยมากนะแล้วก็โบกแท็กซี่นะฮะแท็กซี่ไม่จอดค่ะก็เลยหงุดหงิดก็เลยคันแรกไม่เป็นไรตีก้นเลยคันแรกไม่เป็นไรคันที่สองก็เริ่มมาแล้วคันที่สามปุ๊บคว้าปืนเลยยังไงฮะยังไม่คว้าปืนสินางตีก้นรถยังตีก้นรถตีก้นรถเสร็จคนขับรถลงมาทุบรถฉันทำไมทุบรถฉันทำไมอะไรอย่างงี้ก็เกิดการปะทะคารมกันแต่ถ้าเป็นพันเนี่ยปกติพี่บอยไม่น่าหรอกปกติไม่ต้องอะไรมากมายก็แค่ปิดประตูข้างหลังเบาๆไม่ต้องให้กึ๊บไม่นางยังไม่ได้เปิดประตูเลยคือแค่โบกแล้วไม่จอดแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงทางโค้งรถมันก็จอดไม่ได้เพราะว่าแท็กซี่บอกว่ามันเป็นขาวแดงจอดไม่ได้ขาวแดงอ๋อขาวแดงนึกว่าขาวแดงอยู่เพชรบุรีไม่ใช่บ้าขาวแดงจอดไม่ได้จอดนั้นไม่ได้ก็เลยมีปากเสียงกันมีปากเสียงกันปุ๊บทรัพย์สินใครก็รักถ้าจะทุบรถฉันอย่างนี้ยิงฉันเลยดีกว่าก็เลยก็มันก็แค่บอกว่ายิงผมเลยดีกว่ายิงฉันเลยดีกว่าถ้าเกิดจะมาทำลายทรัพย์สินของเขาพี่บอยก็เหมือนแบบประมาณว่าแล้วเท่าไหร่ล่ะค่าเสียหายเท่าไหร่อะไรก็ว่ามาก็คือสรุปแล้วคือเหมือนกับว่าแท็กซี่เองก็แต่ข่าวตอนนี้ที่มันดราม่าออกมาเนี่ยมันเหมือนแบบประมาณว่าแท็กซี่เนี่ยไม่พอใจก็จะหยิบปืนมายิงกระแสตอนแรกๆสรุปก็คือไม่มีใครหยิบปืนทั้งนั้นก็ทั้งสองฝั่งใช่ไม่มีใครหยิบปืนแต่ว่าทั้งสองฝั่งตอนนี้พี่บอยก็ออกมาพูดแล้วเหมือนกันพี่บอยก็ออกมาพูดแล้วแต่ก็พูดก็ไม่ได้เหมือนนะแท็กซี่ก็พูดอย่างนึงแต่ว่าในเรื่องของเงิน 1,000 บาทอันนี้คือเขายอมรับมาแล้วค่ะว่าพี่บอยเนี่ยเป็นคนเสนอเองว่าค่าเสียหายอะไรเท่าไหร่ไม่ได้เป็นการกันเขาเรียกกันโชคทรัพย์หรืออะไรอย่างนี้เขาแค่มือตบรถถูกไหมมันก็ไม่บุบไหมแต่เขาบอกว่ารถเนี่ยเสียหายตายแล้วต้องแอบถามพี่โฟกัสนะพี่โฟกัสทุบรถยังไงให้รถบุบได้ถามอันนี้มาเพราะว่ามันเป็นกระแสแบบดราม่ามากเข้ารายการเลยใช่ไหมใช่เข้ามาเลยก็มีเก้าอี้ใช่ไหมจะเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเดี๋ยวหาใหม่ก่อนเราพูดในมุมของคนที่ดูข่าวนะวิเคราะห์ให้ฟังนะว่าที่แบบนี้มันเกิดมาแล้วผิดตรงที่ว่าคุณบอยเนี่ยกำลังขับรถแท็กซี่ซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยแท็กซี่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นญาติคนรวยเขาจะรับแต่ฝรั่งแล้วคุณบอยเนี่ยโบกมาหลายคันก็ไม่จอดปรากฏว่าพอมาโบกคันนี้เนี่ยอยู่พอโบกแล้วเขาจอดแต่จริงแท็กซี่ก็โบกมือแล้วว่าเขาไม่รับพอโบกเสร็จทีนี้เนี่ยคุณบอยก็เบิกเข้าไปถึงแล้วก็เข้าไปนั่งในรถเลยแต่แท็กซี่ก็บอกเขาไม่ไปเพราะไปเหมือนว่าลงหลังเขาไปในรถเราด้วยใช่ก็ไม่นั่งแล้วบอกที่เขาไม่ได้ไปเพราะไปเบิกคุณบอยก็เหมือนแบบคืออารมณ์กริ้วคืออยากจะไปทำไมไม่ไปอย่างเงี้ยพอลงมาถึงก็เหมือนเตะรถเขาเตะที่รถเขาเสร็จทีนี้แท็กซี่ก็เลยลงมาก็เลยเกิดเรื่องแต่คุณบอยก็เลยเซฟตัวเองก็เลยบอกจ่ายเงินพันหนึ่งไปก็เลยจบแท็กซี่ก็เลยไปก็คือมันผิดทั้งคู่ทีนี้เนี่ยเรื่องนี้แท็กซี่ก็เลยโดนจ่ายค่าปรับ2,000บาทก็โดนด้วยก็โดนไปด้วยพูดจาไม่ดีด้วยก็โดนใช่ก็ไม่รับผู้โดยสารก็โดนคือปรากฏว่าคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขารู้จักคุณบอยแต่แท็กซี่เขาไม่รู้จักคุณบอยใช่เขาก็เลยหลายคนก็เลยโยงมาที่คุณบอยว่าเฮ้ยทำไมมาทำกับคุณบอยแบบนี้แต่จริงๆมันต้องมีต้นสายปลายเหตุเราต้องดูให้จบก่อนว่าเรื่องมันเป็นยังไงแค่นั้นเองเคลียร์ค่ะขอบคุณค่ะนักเมาเลยไหมมาเลยแล้วก็อย่างที่พี่โบกัสบอกมานะครับก็คือเหมือนแบบประมาณว่าก็ผิดด้วยกันทั้งคู่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ด้วยกันทั้งคู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายคนที่รู้จักพี่บอยก็พยายามที่จะโจมตีทางฝั่งแท็กซี่แต่ทางแท็กซี่เนี่ยก็บอกว่าทำไมฉันผิดอยู่ฝ่ายเดียวเลยเพราะว่าออกมาแถลงออกมาพูดอยู่ฝ่ายเดียวทำไมไม่มาเจอกันมาเจอเอาและไอ้คนที่โพสต์คลิปหรืออะไรเนี่ยมันทำให้เรื่องราวมันบานไปใหญ่โตไปะนะฮะนี่คือเรื่องราวของพี่บอยกับแท็กซี่ตามมาอีกข่าวหนึ่งนะฮะเชื่อว่าพี่โบกัสน่าจะเคยนะ
แต่งหญิงไปเกณฑ์อาหารหรือเปล่าผมยาวไปเกณฑ์อาหารหรือเปล่าพี่บอกอันนี้แอบให้นางมาแต่ว่าในการคัดเลือกอาหารปีนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าดูเดือดเผ็ดพันมากทั้งศิลปินดารานะคะรวมถึงนางฟ้านางจำแรงทั้งหลายก็ได้ก็ไปเข้าร่วมนะคะเข้าร่วมในการคัดเลือกอาหารครั้งนี้ก็ถือว่าใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะนี่อย่างที่บอกเลยนะคะไม่มาจากโอ้โหแต่รูปเนี่ยคือนางมาจากหลากหลายจังหวัดมากใช่ถูกบางคนก็ปลอมได้เนียนเนียนบางคนก็ถูกจับได้บางคนสวยมากบางคนก็โป๊ะนะบางอย่างเช่นที่มีดราม่ามาล่าสุดที่เป็นเด็กผู้ชายเป็นเพื่อนพันในเฟซเหมือนกันหยุดหยุดเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเล่าเดี๋ยวมีเล่าเดี๋ยวมีเล่าค่ะเดี๋ยวมีเล่าเดี๋ยวมีเล่าวันนี้เกณฑ์ทหารล้วนเราบอกเลยว่าพี่โฟกัสเพิ่งไปเกณฑ์มาหรอเกณฑ์อะไรเกณฑ์จากกองพันนั้นเข้าบ้านเข้าบ้านโกยอะโกยแล้วเกณฑ์กันเข้ามาเนี่ยนางก็สวยนะแต่บางคนรูปนี้แล้วดูนางนั่งเป็นน้ำพุงน่ะคือนางนั่งหมดราคามากเลยอ่ะเออแต่บางคนเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจนะเหมือนแบบประมาณว่าตัวเองไม่ได้ไปทำมาแต่ตัวเองไปปลอมมาซึ่งมันยังไงมันก็ปลอมไม่เหมือนน่ะโอ้ยอะไร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 ข้างหลังเป็นอะไรทีมงานของเราชอบเป็นแบบนี้คุณผู้ชมแบบนี้ไม่ได้เลยเห็นอะไรที่มันเป็นโปรตีนไม่ได้เลยนะอะไรอย่างนี้นะคะเอาอันนี้มายัดอีกแล้วเนี่ยดูแต่ละคนอย่างเงี้ยมันเหมือนผู้หญิงอันนี้ก็กำกึ่งอ่ะแต่ก็ยังดูรู้นะแต่ก็สวยเอาสามีมาด้วยอันนี้อันนี้อันนี้คืออ่ะใช่ใช่นะฮะเดี๋ยวคนที่เธอกำลังจะคุยเนี่ยมันมีเรื่องดราม่าค่อนข้างเยอะยังไงยังไงนะยังไม่เล่ายังไม่เล่ายังไม่เล่านะคะนะฮะนี่ก็เป็นความงามของเราพิตตี้กองพันทหารทหารนะพิตตี้กองพันทหารบกก็หลายกองพันเนี่ยหลายกองทัพอยู่นะพูดดีๆนะเดี๋ยวจะโดนไหลเท้าแล้ววันนี้ก็ศิลปินดาราเราก็มีข่าวมาคุยกันใช่แล้วก็วันนี้มีตัวแม่มาเมาด้วยวันนี้ต้องกราบขอบคุณปิติพันธ์บองโคด้วยแน่บองโคบองโคมันไม่ใช่มีแป้งอย่างเดียวนะมีสังกะทานมาด้วยน้ำปุกน้ำปลากระพงกะปิอะไรเพียบเลยน้ำปลาอย่าลืมฮะน้ำปลาบองโคนะคะเค็มดีแท็กซี่สมัยนี้นะคะอะไรนะเรียกยากเรียกยากมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันเข้าใจนะเพราะว่าตอนเราไม่มีรถเนี่ยมันก็จะอารมณ์ระดับนึงล่าสุดพี่ไอ้ไปยืนอยู่เนี่ยฮะวัดสุทัศน์เรียกเกือบครึ่งคืนก็ไม่ได้ไม่ฉันอยู่แถวสวนวันนั้นก็เหรออยู่แถวสวนก็พาไปวนซานลมใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไม่ได้พาฉันโบกไงฉันจะขึ้นแล้วแท็กซี่นึงว่าฉันไอ้นั้นสวยมากไปยืนขายนะนะคิดได้เนาะมาถึงข่าวต่อไปกันแล้วกันสำหรับผับที่ตกแต่งนะคะเคยเห็นป่ะผับที่ตกแต่งด้วยแบงค์ดอลลาร์โอเคเจอนะบอกได้เลยว่าไม่มีที่ไหนมียกเว้นที่นี่จริงๆเป็นไงไปดูภาพมีภาพมีภาพผับแบงค์ดอลลาร์นี่ทำไมถึงเป็นแบบนี้พี่ไอ้ฮะนี่คือปฏิมากรรมจิตรกรรมฝาผนังและเพดานของชาวฝรั่งนะคะซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์มากนะคะซึ่งมีคนถามว่าทำไมแบงค์ร้านนี้จะต้องมีแบงค์เต็มไปหมดเพราะว่าพนักงานสาวที่ชื่อว่ามอลลี่ค่ะเธอเซ็นชื่อตัวเองบนธนบัตร1ดอลลาร์มันคือทิปครั้งแรกของเธอและเธอแปะมันไว้ที่ข้างฝาเพื่อความโชคดีเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างที่แบบไร้สาระไหมสรุปแล้วก็ทำกันมาตอกมาด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยก็คือตอนนี้พวกเขาเนี่ยเวลาที่เขาดื่มสำเร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ทิปปุ๊บเซ็นเสร็จปุ๊บแปะจะเขียนชื่อลงบนแบงค์แล้วนำไปแปะตามผนังนะคะใครต่อใครที่แวะเวียนเข้ามาก็ต้องทำตามถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็เหมือนกับว่านั่นอ่ะไอ้ของคุณจงแจอะไรเงี้ยนึกออกปะนี่ก็แปะกันไปมันก็เลยไปกลายเป็นที่รู้จักกันแล้วก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมค่ะปฏิบัติโดยทั่วกันมาที่นี่ต้องแปะแบงค์แต่ถ้าเกิดเราไปลูกค้าก็ต้องแปะถ้าเกิดว่าเราไปปุ๊บเราแกะถ้าจะมาขโมยแบงค์ถือว่าเป็นคนใจหมามากๆจริงเหรอหยิบไปแม้แต่แบงค์เดียวจะถูกประนามหยามเหยียบถึงโคตรเข้าสักการะและจะซวยเข็ดไปชั่วชีวิตทำไมแกเอาคำมาไล่แรงอย่างนี้เขาแปลมาเขาแปลจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นข่าวภาษาอังกฤษแล้วเขาแปลมาให้แต่หากใครได้มาแปะแบงค์ที่นี่จะมีโชคดีเข้ามาในชีวิตนะโอเคนะพี่เกียรติจะเบรกช่วงเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมมาให้อยู่กับปริบันมองโก้ซึ่งแน่นอนว่าเจ้าของแบรนด์มาขายข้อข้องใจว่าความรักของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนอ่ะตกลงมาขายเขามาขายความรักด้วยแล้วมาขายของด้วยแล้วสำคัญอยากมีบ้างอะไรบ้างจังอ่ะแล้วไปไหนแล้วล่ะอยู่กับตก
และที่สำคัญวันนี้นะนอกจากนั้นพันธมิตรแบรนด์บองโคนะฮะพี่บกัสซุปตาของเราเข้ามาร่วมกันในครึ่งหลังด้วยเหมือนกันจะมาฟาดฟันกันยังไงแล้วที่สำคัญวันนี้พูดกันแต่เราเจ้าหญิงวงการอะไรไม่รู้เจ้าหญิงวงการนะฮะประเภท2ประเภท3รวมถึงตัวแม่แม่เพลินกับแม่เบิร์ดนะแม่เพลินพรมแดนของเราในวันนี้นะไม่ใช่วีเจเบิร์ดของเรานะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเตรียมรอเลยว่าคนสวยของเรามาแล้วพี่โบกัสซุปตาร์แล้วก็ที่สำคัญพี่ผู้บริหารของแบรนด์อะไรนะบองโคบองโคนะที่ผู้ที่นำสังฆทานมาถวายเราในวันนี้พร้อมคู่ชีวิตนะที่จะร่วมก็จะอนุโมทนาสาธุพร้อมก็จะเรียนรอคำตาลปัดอาทิตย์ช่วงหน้าเป็นยังไงเจอกันช่วงหน้าครับเจอกันค่ะบ๊ายบายนี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างว่าเขาขายกันยังไงพี่กุ้ยจ๋ากอง5 3กอง10จ้าพี่จอมครับปิ้งอร่อยอร่อยครับหมูปิ้งจอมครับจ้าพี่กอง5นะคะ3กอง10จ้าได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสานรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสานรักจาก AISสวัสดีด้วยนะครับพี่ปาลและน้องครามนะครับโอ้โหวันนี้เราได้เป็นเกียรติมากนะคะไม่ใช่นี่พี่ปาลอันนี้น้องครามโคตรถูกจะขำป่ะล่ะใช่ซึ่งเขาเป็นแฟนกันเราก็แบบไม่โอ้ตายเลยเออดูเหมาะสมกันนะคู่นี้เอ้าดูไม่มีดึงไม่ดึงโอ้ยทำไมเราไม่มีอย่างนี้วะเฮ้ยมีแบบว่าพอฉันซบปุ๊บถีบเลยเงี้ยพี่โบทำไมต้องแต่บอกพี่โบทำไมเขาขึงกันล่าขึงกันกลางรายการเลยนะวิแต่น้องเขาน่ารักอ่ะเออน้องเขาน่ารักขึ้นกล้องเลยเห็นปะล่าเออวันนี้ใหม่คนแพ้ฉันเป็นคนแพ้คนใส่แว่นเอาวันนี้ต้องพูดกันแต่เราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอนุญาตแน่เขาหรือยัง
ใช้คำนี้ขออนุญาตแม่เขาหรือยังแม่เบิร์ดขาขออนุญาตนะคะโอ้ยเป็นไงล่ะบอกตามสันดานวันนี้คุณผู้ชมฮะอยู่กับแป้งที่ดีสุดในโลกตอนนี้กับแป้งทานทะเลเส้นที่มีชื่อว่าแป้งบองโคจะบอกเลยว่าเราได้ลองใช้แล้วจริงๆรายการนี้ก็ลองใช้ของฟรีมาเยอะอะเนาะก็เป็นใช้หมดบางอย่างเนี่ยใช้ยังไม่หมดซึ่งแป้งตัวนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคือมันเป็นแป้งที่ทุกสภาพผิวแข็งหมดเลยทุกสภาพผิวใช่ไปดูแอบแกะได้ได้เลยครับจะเลอะเทอะแค่ไหนก็ใช้ได้ใช่คือเอาไงคุณผู้ชมเดี๋ยวเธอเป็นแบรนด์เมเจอร์เหรอไม่ใช่พี่โฟกัสแต่ว่าวันนี้จะบอกว่าเขามาขายแป้งไงวันนี้ก็ต้องให้เต็มที่ใต้ฝาแล้วนี่คุณผู้ชมฮะมีชิงโชคด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันที่16นะฮะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หวยสแกนได้ทุกเมื่อซื้อแล้วก็สแกนได้เลยไม่ซื้อก็สแกนได้สแกนได้ด้วยดีมากดีป่ะเออมากถอดเสื้ออย่าเลยสแกนเป็นแจ็ค ID เนาะนะฮะทำไมแป้งเนี่ยคือสามารถใช้ลุกสภาพผิวเลยเพราะเป็นแบบสูตรโปร่งแสงรับตรงใสใครที่มันก็ใช้ได้ใช้ได้ครับอืมเป็นสูตรคุมมันด้วยนะครับโดยจะควบคุมความมันเป็นที่พิเศษมันมีกี่เบอร์คะเนี่ยมีสีเดียวเลยครับมีแบบเดียวก็คือแป้งมันปรับสีกับตัวผิวเราปรับได้เลยใช่แต่มันทำให้ดูซอฟขึ้นจริงๆนะเนี่ยจริงๆแต่ดูมันก็จะใสคนยิ่งผิวออร่าผ่องอยู่แล้วอันเนี้ยอ่ะดีตอนนี้ตัวแทนเยอะมากได้ข่าวใช่แล้วครับขายยังรู้ไหมว่าตอนนี้บองโคเนี่ยเขามีอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าที่ว่าวันนี้คือแป้งเพราะแป้งออกแป๊บเดียวเป็นแป้งโปร่งแสงแป๊บเดียวเท่านั้นเองหมดแล้วคือไม่ถึงเดือนอ่ะคือเราขายแค่3วันพันตลับเออ3วันเท่านั้นแจกฟรี 100,000 โน่ขายแล้วต้องขายต้องขายเออนี้ไม่แล้วเอาง่ายๆตอนนี้มีกี่ไซส์หรือมีไซส์นี้ที่แบบพกพาได้ตอนนี้เราทำแค่ไซส์เดียวครับเพื่อให้พกตัวมันครับ12กรัมไม่แต่มันสะดวกไหมมันเล็กไปไหมกำลังดีครับหมดแล้วก็ซื้อใหม่ได้ซื้อปล่อยถูกต้องเป็นโอกาสการซื้อซ้ำที่รวดเร็วแล้วก็ใช้ได้อย่างต่อเนื่องสบายๆนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าผู้บริหารแบรนด์มองโคเนี่ยเขาเป็นคู่รักกันนิดนึงอีกคนหนึ่งทำงานเป็นอาจารย์ใช่ครับและอีกคนหนึ่งก็ดูแลแบรนด์เป็นหลักโอเคแล้วถามว่าพบรักกันได้ยังไงก็บังเอิญว่าอยู่แถวมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรังสิตเดี๋ยวขอไปเองเดี๋ยวเดี๋ยวณเวลานี้ต้องเชิญอะไรนะพอคุยเรื่องคู่ขาวต้องเชิญเออว่ะขอเรียนเชิญพี่โบกันหน่อยครับมาผู้ใหญ่ดูแลตัวเองด้วยฉันเป็นแขกรับเชิญฉันเป็นแขกรับเชิญฉันจะยกเก้าอี้เข้ามาในการนี่ก็ใช่เดี๋ยวยังไม่ชินอีกหรอคะช่องนี้อะไรนะช่องนี้ยังไม่ชินเฮ้ยเก้าอี้นี้มันปรับไม่ได้หรอเดี๋ยวนะมันไม่ได้มันต้องตัวนั้นพี่โบกันอ่ะผู้ชมขาเดินไปหยิบมาเดี๋ยวนี้โอเคค่ะนี่คือรายการเก้าอี้อยู่ทางนู้นค่ะอะไรนะถ้าจะต้อมหลังมีมารยาทพี่ครับต้องเดินตัดหน้ากล้องไปเลยตัดหน้าในการนี้ก็เชิญดิฉันมาก็ได้ค่ะในการนี้ก็เชิญดิฉันมานะคะดิฉันจับสลักคิวงานทุกจัดตอนเย็นหมดเลยนะคะเพื่อรายการแอบบอกวันนี้วันนี้เดี๋ยวให้นี่อันนี้ทีมสัมภาษณ์อันนี้ทีมแฉเจอกันได้ยังไงอะไรนะให้ใครตอบให้ใครตอบให้ใครให้ฝั่งนี้ตอบจะได้ยังไงแล้วทำไมมันต้องเป็นวันนี้ด้วยเนี่ยทำไมอ่ะอีเรื่องคู่ๆลักๆอะไรทำไมก็ไม่ได้คุณตายครับเขาเลิกไปแล้วเหรอเราให้เวลา5นาทีคุณไอ้โทรไปง้อแฟนเขาเลิกไหมเอาไหมไม่มีไม่มีอ้าวเขาเลิกกันแล้วเหรอทำไมเราไม่รู้เขาบอกเราเมื่อกี้เขาเรื่องแล้วเขารักกันได้ยังไงก็หลักๆก็คือไปเจอกันที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งรังสิตที่มีกระจกข้างบนด้วยใช่ป่ะเจอกันได้ยังไงก็เป็นกระจกรอบกำลังกายแล้วเหมือนเจอกันเดี๋ยวว่าสมัยนั้นผอมสมัยนั้นมีสมัยผอมนี่เหรอกี่ปีแล้วก็ปีนี้ก็ปีที่2แล้วครับปีที่2คือก็2ปีแล้วผอมประมาณนั้นถูกมั้ยตอนนี้เท่าไหร่50เท่าไหร่เ
าคบกันดักรอยยี่เลยน่ากลัวมากรายการนี้น่ากลัวมากไม่เบาๆเบาๆพี่แฮกมารอบพี่แล้วพี่แฮกก็ยังบอกอุ้ยไปแล้วพี่แฮกยังขนลุกอ่ะไม่พอรักกันใช่ไหมพอเจอกันบอกว่าเข้าไป2ปีอยากรู้ว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของการทำแบรนด์ดีกว่าจุดเริ่มต้นการทำแบรนด์จริงคือตัวเราเองเนี่ยดูแลการตลาดให้กับแบรนด์อื่นๆแล้วบังเอิญว่าเราดูว่าเอ๊ะการไลน์หรือการทำการตลาดออนไลน์มันง่ายมากแล้วก็สามารถจับเงินล้านได้ระยะเวลาอันสั้นมากลองทำดูบ้างนี่คือการก่อตั้งแบรนด์ของการจับเงินล้านแต่เราจะเข้าสู่คำถามเรื่องต่อกันว่าใครคือสามีใครคือภรรยาจากดูหน้าแล้วก็พอจะได้ว่าใครจะสามีหรือใครจะเดี๋ยวนี้มันไม่เดี๋ยวนี่เลยเพื่อนสนิทยังไม่รู้เลยนี่รายการทัวร์เงี้ยมันหลอกนี่คือรายการแอบบอกเพราะนั้นเราจะแอบบอกกันอันนี้คือสามีหรือภรรยาก็ดูจากนะอาเดานะอันนี้สามีไม่แต่คือเอาให้น้องน้องเขาเงียบๆติ่มๆเนี้ยหนูไปลุกคุยมาหนูไปลุกหรือไปรับลูกเออเอาสิไม่รู้อ่ะหนูไปลุกไปรับลูกแล้วแต่ความสบายใจอย่างนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ใช่จำไปเลยนะว่าฉันจะไม่เอาสามีบริการที่น่ากลัวนะเอาง่ายๆจริงๆเราก็ไม่อยากจะลงลึกถึงทางแบบนั้นแต่ว่าจะถามเลยว่าจับพัดจับผูยังไงเอาความรักมาร่วมธุรกิจซึ่งมันมีคนไม่เดี๋ยวคำถามนี้ก่อนอยากรู้ว่ากาแบบไปติดกักที่ป่าได้ยังไงเอาแป้งไปล่อหรอเกลียดเอาแป้งไปล่อหนูเห็นแกแป้งเหรอเนี่ยนิสัยดีครับตรงไหนทุกตรงโอ้ยตายแล้วตรงความรักชนะทุกอย่างความรักชนะทุกอย่างแต่พี่ปานตือแม่พี่ปานตือใครจีบใครพี่ปานต้องจีบใช่ไหมพี่ปานจีบครับโอ้โหแล้วใช่แล้วง่ายๆคือใครทำหน้าที่สามีอะคุยตรงๆไม่จริงใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมมองตาพี่เราใส่แว่นเหมือนกันไม่จริงใช่ไหมหนูใจฉันผิดหวังบ้าบางทีสรุปแล้วพี่ปานเข้าทางประตูหลักเดี๋ยวนี้มันก็ผัดกันก็ได้จริงเหรอหนูผัดกันเหรอลูกแต่หนูนิ่มๆนี่หนูไหวเหรอลูกแต่ว่าตอนเข้ารายการผู้ชมเห็นไหมว่าเราแค่เราเอียงแค่นี้เขาเอียงแค่นี้เขามีถึงนะการเป็นหัวใช่ไหมครับใจเย็นอันนี้มาคุยเรื่องแบรนด์ไม่ใช่หรอครับงงเมื่อกี้แบรนด์เนี่ย 2% เองอีก 98 นี่มาคุยเรื่องอย่างอื่นขึ้นมา30กว่าเลยเขาไม่อยากเรื่องแป้งละเขาบอกเรื่องแป้งผู้หายพอเขาเรื่องแป้งมันเข้ามาใหม่ใช่เหมือนจะขายเครื่องเพศอ่ะตอนนี้หลังเราเปิดรายการเพศศึกษาใช่แล้วส่วนพี่โมกามาไม่แต่จริงเราไม่ค่อยอยากรู้อะไรแต่เรายังไม่ได้คำตอบว่าใครรู้ใครรับแค่นั้นแหละ1 2 3อ่ะไม่งั้นคำถามต่อไปใครรู้ใครรับไม่สนใจครั้งแรกที่ไหนอุ๊ยตายแล้วไม่อย่างงี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะตอบแล้วว่าครั้งแรกที่ไหนคนเราต้องมีครั้งแรกตังงูตังบ้านใครตังมูตังมีบ้านใครเมเจอร์ในห้องน้ำเลยหรอในโรงหนังแรกในโรงหนังเลยหรอแล้วรักกันไปที่ไหนต่อเล่ามาก็ต้องมีคนดูคนดูแล้วสุดท้ายเอาความรักทั้งสองคนมาแล้วมาสร้างแบรนด์ได้ยังไงเพราะนี่เมื่อเขามีคนเคยเล่าว่าถ้าเอาความคนที่มีรักกันเนี่ยแล้วมาทำธุรกิจด้วยกันมันจะแตกถูกต้องอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากครับเราแบ่งบทบาทกันทั้งดีแบ่งบทบาทกันได้ดีมากก็คือเขาก็ดูแลเรื่องของการติดต่อประสานงานการอะไรไปคือเป็นผู้จัดการแบรนด์เขาพูดเป็นหรอลองหาลองอ่ะลองป่ะลองใจเย็นมีความแซ่บไปอีกอย่างนี้ผิดอะไรก็ให้ลองอ่ะถูกต้องพี่ไอ้ไม่ผิดไม่ให้ลองให้ลองพูดลองคุยคนหวยตาไวนะประมาณนั้นยังไงฮะแบ่งแยกกันนะก็อย่างที่การส่วนเขาก็จะดูแลเรื่องการจัดการส่วนปาร์ตี้เป็นคนคิดคอนเซ็ปต์ต่างๆนานาแบบนี้แล้วเงินแบ่งยังไงคะเรื่องเงินก็แบ่งกันเลยใครอยากได้เท่าไหร่ก็แบ่งอยากใช้เท่าไหร่ก็แบ่งใช้กระเป๋าเดียวกันครับแบ่งทีนี้พอวนสองวันนี้ปุ๊บกลับมาที่คนนี้เขียนอะไรกันคอมพิวเตอร์บ้างคอมพิวเตอร์บ้างยังไงตกลงสามีเปิดตัวเมื่อไหร่ไม่เกี่ยวไม่จริงๆแล้วเนี่ยบอกตรงนะมุมมองวิบวกัสดีมากใช่ไม่จะเจอกันทุกครั้งนางก็จะเทศนาว่าเปียกมาตลอดคือจริงๆอ่ะเดี๋ยวนี้ความรักอ่ะมันเปิดเผยได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมันเข้ามามีบทบาทแต่ถามว่าเราเนี่ยมีคนคุยไหมเรามีคนคุยแต่ว่าคนคุยของเราก็คือเราไม่ได้เอาโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเห็นไหมว่าวิบวกัสไม่เคยอัพรูปคู่ลงแฟนเลยลงเฟซบุ๊กเลยแค่ลงรูปมือลงรูปอะไรอย่างงี้แค่นั้นเองเพราะว่า
เราตกลงตั้งแต่วันแรกแล้วว่าวันที่คบกันนะมือพี่ป่ะใช่ไม่เราตกลงกันว่าไม่ได้เป็นไปหาใน Google นะเคยสังเกตไหมมืออย่างเงี้ยอ่ะคู่รักเกย์บางคู่อ่ะสมมติว่าปานกับการ์ดอย่างเงี้ยการ์ดไปกดไลค์ใครแล้วปานเห็นมันก็เด้งมาหน้าเฟซหมดอันนี้ก็เลยตกลงตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเราจะไม่เห็นกันใน Facebook แล้วเราจะไม่ถ่ายรูปคู่ลงบน Facebook แต่เราจะมีสตอรี่เรื่องราวของเราบนโน้ตของการคุยไลน์เราจะผ่านทุกเรื่องราวแล้วก็เราจะเก็บเป็นไดอารี่หมดเลยโดยที่ว่าเรารู้ว่า2คนแต่ถามว่าคนรอบข้างรู้เรื่องราวของเรามั้ยรู้ว่าเราเป็นแฟนกันแต่เราไม่ได้เอามาเปิดเผยบน Facebook แต่ว่าถ้าเพื่อนสนิทเราแล้วก็ไปเจอเราเขาก็จะรู้หมดว่าอ๋อคนที่คบกันนั้นเป็นแฟนกันเพราะว่าอะไรแม้มันกันที่แบบว่าเราต่างคนต่างมีคนชื่นชอบแล้วต่างคนต่างมีแฟนคลับสมมติว่า FacebookกับInstagram เป็นแอปพลิเคชันขึ้นมาของการกดไลค์ของการคอมเมนต์ถ้าเราไปนั่งหูว่าใครมากดไลค์ใครเหมือนสมมติว่าเอ้ยในแฟนเราคนนี้นะมัวแต่นั่งส่องอุ้ยคนนี้ใครอย่ามากดไลค์คนนี้ใครอย่ามาคอมเมนต์ชีวิตเราจะมีความสุขมั้ยแล้วคนที่ถามคือคนที่เครียดเพราะฉะนั้นเรามองผ่านอยู่ด้วยกันรักกันพอห่างกันใครจะทําไงก็แล้วแต่แต่เราจะไม่มีคําถามต่อกันว่าวันนี้ใครมาคอมเมนต์วันนี้ใครมากดไลค์เรามองภาพชีวิตเรามีความสุขไม่เคยทะเลาะกันเลยใช่มั้ยไม่ระแวงมั้งหรอไม่ระแวงเพราะอะไรมั้ยเคยพูดคํานึงว่าถ้าพี่จะมีใครแล้วบอกแล้วพี่จะเดินใช่โอ้โหโลดแต่ทีนี้อ่ะนอกจากคู่นี้นอกจากคู่นี้ถึงแล้วแม่มีถึงกันบ้างไหมมีรูปคู่ไหมมีไหมในเฟซมีเยอะเป็นเรื่องปกติเออเป็นเรื่องปกติเอาเลยมีถึงกันไหมอ่ะเพราะอย่างพี่ปานะที่การงานก็ดีเชื่อเลยว่าคนก็อยากเข้ามาอะไรเงี้ยทำการดีกว่าเออไม่กราบน้องมันก็หน้าตาดีไงมีคนเข้ามาเออมีคนเข้ามาสวมข่าวตอนนี้อยากจะเข้าแล้วเหมือนกันเข้าจริงเหรอใครถึงใครมากกว่ากราบทำไมอ่ะก็เดี๋ยวหึงมากกว่าหึงขนาดเมื่อกี้พี่ปานไปซบพี่ไอ้น้องยังดึงเลยแต่เวลาน้องซบพัดนี่ไม่ดึงเฉยเออพอรู้มันคืออะไรมันคือการแสดงไม่แต่ว่าคนที่เข้ามาบางทีเขาไม่รู้ว่าผลประโยชน์คืออะไรเข้าใจไหมเราเป็นแค่คนเข้ามามันมีหลายรูปแบบแล้วเราอยู่ตรงนี้ด้วยครับแต่ทีนี้ต้องกลับไปถามพี่โบกัสนอกจากแป้งดีแล้วความรักก็ดีแล้วทำไมพี่โบกัสถึงกลับมาทำแบรนด์นี้มันรู้จักกันได้ยังคือปกติโบกัสกับปานน่ะเรียนด้วยกันตั้งแต่สมัยปวช.แล้วใช่ไหมว่าปกตินะไม่ได้ตอนไหนเลยนะคนจ้างรีวิวเพียงแค่ 20,000 แค่จ้างแชร์คนละพันมีคนจ้างเราเป็นตัวแทนขายของเยอะมากแต่เรารู้สึกว่าวันนึงเราเนี่ยเราจะต้องโตเราเคยทำแบรนด์สบู่ 3,000 ก้อนขายไปใน 2 เดือนเราขายหมดแล้วเราก็หยุดนิ่งไปเสร็จตอนนี้เราพยายามเรียนรู้ของการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจแต่ก่อนที่เราจะเป็นนักพูดนั่นเองเราจะต้องทำอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเราสำเร็จแล้วตอนนี้พยายามเรียนรู้ของการเป็นโค้ชสอนคนบนโลกออนไลน์โบกัสไปสัมผัสคนอีกหลายๆคนเริ่มจากน้าตัวเองก่อนที่อยู่แต่บ้านแล้วเป็นแม่บ้านใช้โซเชียลเป็นแต่ไม่กล้าที่จะโพสต์ขายของไม่รู้จะพิมพ์อะไรแล้วซึ่งเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากคุณมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวสามารถสร้างเงินล้านเงินแสนได้จากการที่คุณอยู่บ้านเพียงแค่คุณกล้าทีนี้เราจะเอาประสบการณ์พวกนี้มาสอนเขาได้อย่างไรถ้าเราไม่ลงมือทำวันนี้พอรู้สึกว่าเห็นปานทำแบรนด์แป้งรู้สึกเออมันน่าสนใจไม่ได้คิดอะไรเลยเปิดบินเป็นมีเอพีกับปานเลยแล้วเราลองทำเชื่อไหมขายวันหนึ่งหมด100กระปุกวันหนึ่งหมด200กระปุกวันหนึ่งหมดเฮ้ยเราทำได้เสร็จพอนี้เราทำได้วันหนึ่งเราจะไปสอนคนว่าคุณจะทำยังไงข้อความไม่กี่คำทำเงินแสนทำเงินล้านถ้าคุณเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนเลิกไม่แต่พี่วกันมีชื่อเสียงอ่ะเราก็ต้องสร้างทุกคนที่อยู่บนโลกออนไลน์ให้เขามีตัวตนทุกคนคือซับบอดี้ไม่ใช่โนบอดี้ถูกต้องเราถ้าเราคิดอย่างนี้นะแล้วมันง่ายมากไม่เอาง่ายถ้าผู้ขอโทษนะอันนี้ไม่ได้อ้างอิงใครแต่ถ้าออฟฟี่เขาก็เริ่มจากศูนย์มาก่อนเหมือนกันแล้วไม่ใช่แค่นั้นซีนิวก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันฟอกลอก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนเราก็มีโอกาสที่จะเท่าเทียมกันในการสร้างแบรนด์สร้างตัวเองคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองแต่ว่าคุณจะเด่นแค่ไหนแค่นั้นเองแต่อย่างนึงสมมติว่าถ้าฉันมีเพื่อนใน Facebook แค่ร้อยกับคนแล้วฉันจะขายได้ยังไงก็ไม่ยากเดี๋ยวนี้เพจฝากขายของฟรีเดี๋ยวนี้เยอะคุณทำไปสิคุณขยันโพสต์ไม่คุณต้องมีแอคทีฟให้กับตัวเองแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าการขายของออนไลน์มันต่อยอดชีวิตคุณและทำให้คุณนะจับเงินแสนจับเงินล้านได้ไม่ใช่วันหนึ่งนั่งอยู่แต่นั่งโต๊ะแล้วก็ทำงานเป็นพนักงานบัญชีอะไรเงี้ยมันน่าเบื่อลูกค้าตอนนี้ส่วนมากเนี่ยมาจากทางไหนครับเฟซใช่ไหมเพราะเราใช้สื่อออนไลน์ตัวนี้ในเป็นตลาดเป็นช่องทางเป็นเมนหลักเลยปะใช่ค่ะแล้วเคยคิดไหมจะต่อยอดให้มีเคาน์เตอร์แบรนด์หรืออะไรพวกนี้ก็คิดจริงๆไอ้ตัวนี้มันมานานยังครับเพิ่งมาไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์ก็หมดไปจากมือฝั่งมีโบพูดทั้งในไลฟ์สดทั้งอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเฮ้ยมันวิ่งเร็วมากใช่มันวิ่งไปไวมาก
เขาบอกเปลี่ยนใหม่มากมามันมันไปเร็วมากมันไปเร็วมากเพราะว่าเป็นสินค้าแบรนด์เดียวที่ไม่ได้จ้างเน็ตไอดอลเป็นสินค้าแบรนด์เดียวที่ไม่ได้เอาดารามาถือแต่ที่มันเกิดจากการรีวิวมันเกิดจากการรีวิวจริงๆจากคนที่ใช้จริงใช่จริงแล้วมันเกิดการบอกต่อเพราะการบอกต่อแล้วมันเร็วมีเงิน900บาทเปิดบินได้แล้วแต่ถามว่าทุกคนที่เป็นแม่ทีมบางทีเราก็คุยกันสมมติคนเปิดบินกับพี่ปาเปิดบินกับโบกัสโบกัสไม่ได้แค่เปิดบินกับโบกัสแล้วจบแค่นั้นไม่ใช่เปิดบินแล้วครั้งเดียวหายไปบางทีเรามีลูกค้าน้องมี2กระปุกไหมส่งให้หน่อยบางทีเราแก้เป็นลูกค้านะแล้วเราเอาเงินเราเนี่ยโอนไปให้เขาที่เขาเป็นตัวแทนกับเราน้องส่งที่ไหนในพี่เมื่อครั้งสองปุกส่งให้คนนี้เพื่อที่จะเพื่อที่จะอะไรรู้ไหมเฮ้ยพี่ผมขายจะหมดแล้วโอนมาเปิดบินกับเราสิบกับที่สองถึงกับที่สามหมุนเวียนไปหมุนเวียนไปเรื่อยๆแกจะเป็นบอกมาดีมากชอบความคิดพี่โบกัสมากค่ะถ้าไม่ลงมือทำแล้วจะรู้ได้ไงว่าอะไรถูกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมวันนี้นะฮะวันนี้น่ารักนอกจากทำมาหากินเมื่อกี้พี่เสร็จบอกนอกจากความรักเนี่ยความรักเนี่ยมันไม่ทำให้ธุรกิจมันโตความรักไม่ทำให้เงินเข้าแต่การที่เราลงมือทำนี่คือสิ่งที่ทำให้เรามีอินคัมคิดว่านะคู่นี้นะสิ่งที่สำคัญสุดน่าจะเป็นกำลังใจให้กัน2ปีแล้วใช่แต่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าใครรู้ใครรับนี่ไม่คิดกันหรอว่าเขาจะแบบภายนอกกันบ้างเออตอนนี้ใครรู้ใครรับใครรู้ใครรับฉันน่าไม่ได้ตอนไหนเลยนะฉันรู้เป็นคนที่เขาประจบแม่เจ็บมากเสร็จมากก็จะภายนอกคือการเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรู้ก็ต้องรับก็ได้มันมีการทำให้เรามีความสุขกับการเล่นกับคนอื่นก็ได้เดี๋ยวตอนเบรกหนูมีวิธีทำให้ทุกอย่างมันไม่เจ็บทำไมอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเจ็บไม่เจ็บพูดตาพูดตา5 นิ้วยังเจ็บเลยพูดตายแล้วโอ้ยไม่ได้ไม่แต่ไปห้าหกนิ้วต้องรู้เยอะปลายมันคมอยู่อะไรนะปลายมันคมไม่ไอห้าหกนิ้วต้องรู้ว่ามันอ้วนเท่าไหร่ปลายมันคมอยู่วันนี้20บวกมากคุณผู้ชมแค่ต่อยนิดเดียวก็เจ็บแล้วโอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวอย่างนี้แหละข่าวซิงเวลาเหลือน้อยอย่าลืมอะไรบ้างครับในนี้ในนี้ก็จะมีหลักๆของแบรนด์เราจะมีหนึ่งครีมหน้าใสนะคะเป็นตัวนี้นะครับตัวครีมหน้าใสนะครับก็จะเป็นสูตรอัลฟาอาบูตินเป็นหลักอัลฟาอาบูตินนี่ใส่เยอะไหมเยอะครับ 7% โอ้โหแพงนะถูกต้องคืออะไรครับอัลฟาอาบูตินคือสารให้ทำให้หน้ามันขาวใช้แต่มะขามซีซีนึงแพงมากเลยนะใช้แต่มะขามเปียกมากอันนี้คือแคปซูลไม่ใช่ครับเป็นครีมครับไม่ที่บ้านใช้แต่มะขามเปียกถูไหมขัดอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะควรใช้ครีมบ้างนะคะแล้วนี่ใช้ครีมบ้างนะคะควรใช้ครีมนะคะจะดีนะใช้ครีมเนาะโอเคโปรดักต์ที่2ก็จะเป็นตัวที่เป็นกล่องเป็ดสีเหลืองนะคะกล่องเป็ดสีเหลืองใช่กล่องเป็ดสีเหลืองก็จะเป็นในเรื่องของแป้งโปร่งแสงนั่นเองแป้งโปร่งแสงทาทะลุเลยใช่ทะลุเข้าสู่ผิวแล้วก็ปรับแสงคุมมันได้อย่างดีมากส่วนนิดนึงได้ไหมได้เลยครับพี่คนที่ไม่ค่อยใช้แป้งพับเพราะว่าคนที่ใช้แป้งพับบางทีถ้าเลือกผิดเบอร์น่าจะวอกแล้วคนที่ชอบใช้แป้งฝุ่นทาหน้าจะมีสารบางตัวที่ทำให้รู้สึกว่าเนื้อแป้งมันจะไปอุดตันตามรูขุมขนทำให้เกิดสิวอักเสบได้วันนี้แป้งโปร่งแสงใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยคนถามว่าแป้งโปร่งแสงเบอร์อะไรไม่ต้องเบอร์อะไรอยู่ที่รองพื้นที่คุณใช้อ่ะคุณสังเกตมือพี่ประกันนะนี่อันมือนะนี่มือสดๆนะดูใกล้ๆเลยนะดูนะคะดูอันนี้คือแป้งนะคะแป้งนะตกไปแค่นี้ตกไปนะคะเดี๋ยวมันจะเกิดความเนียนขึ้นมานี่เห็นนะเห็นนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตกให้เห็นไม่เห็นอ่ะเนียนไหมคะคุณผู้ชมขาเห็นไหมตกได้ครั้งแรกแล้วมองนี้ที่ไม่ได้ทานะคะเห็นไหมคะมันดูขาวนะแต่ว่ามันดูขาวเนียนธรรมชาติแล้วดูเนื้อแป้งบางเบาเธอดูสิคือเดี๋ยวถึงเวลามันเวลาออกไปข้างนอกปุ๊บเวลาโดนเหงื่อปุ๊บมันจะเกลี่ยเข้ากันเองใช่แล้วนี่เห็นไหมนี่คือทากับไม่ทาสังเกตได้ง่ายนี่ขนาดยังไม่เราใส่ขึ้นมาเลยเห็นไหมเส้นเลือดขึ้นมาเลยใช่ไม่ได้ใช้รองพื้นยังไม่ได้ใช้บีบีเหมือนรองเราใช้รองพื้นสีอะไรเราใช้กันแดดสีอะไรไปเดินไปตามสีที่เราใช้เลยไม่ต้องกวนหน้าเวอร์นะคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของแบรนด์ของเราด้วยนะฮะพี่ปานแล้วก็น้องเปิดเวลาแล้วเหรอเนี่ยต้องกราบให้เวลาพี่ให้เหรอนี่ก็20นาทีนะน้อยไปนะอ่าจะไม่ได้คุยอะไรเลยอ่ะพี่อยากต้องซื้อเวลาเพิ่มรอต่อสิน้องรอต่อเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกน้องรอต่อพักไปผู้ชมอย่าลืมด้วยฮะนี่คือเรื่องราวของแบรนด์ที่ตอนนี้ก็กำลังเติบโตแล้วก็เป็นสตาร์ทอัพที่ดีมากเริ่มจากความรักที่มีให้ต่างกันด้วยสุดท้ายนะคุณผู้ชมฮะแป้งมองโคคืออีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้คุณมีธุรกิจที่ดีขึ้นนะฮะถ้าไม่ลงมือทำวันนี้แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าเงินล้านอยู่ที่ถ้าไม่ทำวันนี้คุณจะรู้ได้ไงว่าหน้าคุณเป็นยังไง
วันนี้ขอบคุณด้วยพี่พี่ปาแล้วน้องกราฟแล้วลงสุดสวยของเราพี่โบกัสซุปตานะฮะติดต่อได้ที่ไหนขอบคุณครับติดต่อที่ไหนเออติดต่อที่ไหนด้านล่างเลยครับด้านล่างเลยครับด้านล่างเลยล่างสตูนี่ใช่นี่จองนี่ล่างจองนี่นี่เลยนะครับ095นะคะ0954325995แล้วอันนี้เบอร์พี่ปานนะคะ0966536659นี้เบอร์น้องกราฟสนใจคนไหนก็ติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็ขอแก้นิดนึง097นะฮะ9 213-1414ฮะโทรไปได้เลยฮะเผาบ้านก็ได้ฮะสมัครตัวแทน23-5423 4 095423ผิดนะคะข้างในผิดนะคะนิดนึงหักตังค์นะคะหักตังค์นะคะเซิร์ชดีกว่านะฮะจะไปเดินบางโพไปที่เฟซที่โบกัสก็ได้ได้ฮะอย่าลืมคุณผู้ชมคุณผู้ชมนะถ้าวันนี้เราจะรวยเราจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอันดับแรกลงมือทำแล้วคุณแน่นอนไปถึงฝันแน่ช่วงหน้าคุณผู้ชมอยู่กับแม่เพลินแล้วก็วีเจเบิร์ดนะฮะแน่นอนว่าเราจะรู้ได้ว่าจะหญิงแห่งวงการคือใครหน้าตาเป็นยังไงนะฮะดังแค่ไหนขอบคุณทั้ง3คนมากฮะสวัสดีครับช่วงหน้าเจอกันครับคุณผู้ชมครับเจอกันค่ะ